ู้ตายนะรู้ตายอ่ะ6ท่านต่อไปนี้นะคะเชิญเดินออกมาเลยนะคะเดินออกไปเลยจริงๆพยายามสวยอ่ะการกิจกรรมเราประกวดเนี่ยไม่เคยมีเราจะเป็นพวกผู้พี่พวกอะไรต่างๆนะคะแล้วเราก็คุณเฮียกวงเนี่ยหรือคุณทินันบอกว่าเห็นน้องๆมากันเยอะเพิ่มรางวัลดีกว่าจะได้มาสนุกสนานกันนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนไม่ได้รางวัลนะคะก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจใดทั้งสิ้นนึกว่าเป็นการเก็งเวลานะค่ะขอเชิญผู้รอบทั้ง6ท่านนะคะขอเสียงต้อนรับหมายเลข12ค่ะยินดีด้วยกับหมายเลข12ค่ะอีแก่ค่ะ34ค่ะฮะ34หมายเลข34ค่ะเข้ามาแล้วนะคะแม่ลูกผูกจิตนะคะ47ขอเชิญหมายเลข47อุ๊ยดูหมายเลขตัวเองไม่แน่ใจ69 69ข้างตาข้างใจ76เชิญ76และสุดท้ายหมายเลข98ค่ะส่วนที่เหลือขอบคุณมากนะคะเดินทางกลับบ้านขอให้ประสบอุบัติเหตุกันนะคะเฮ้ยขอเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยโทษทุกวันนี้ก็หน้าเละประสบอุบัติเหตุก็ไม่เหลือแล้วอาถ่ายหลังมาเลยค่ะ6ท่านนะคะเดี๋ยวจะมอบถ้วยรางวัลและสายสะพายพร้อมทั้งเงินรางวัลนะคะจากคุณทิตินันท์วีระนพนันท์ประธานการจัดการประกวดพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาทและสายสะพายซึ่งดำเนินด้วยคุณที่ทีนันหรือเฮกวงเรานั่นเองนะคะรางวัลชนะเลิศพยายามสวยนี่เรามีเงินสดให้ 1,000 บาทแต่ลองอีก5ท่านเรามีเฉพาะถ้วยนะคะถ้าอยากได้เงินปีหน้ามาใหม่นะคะเราให้เงินสดๆเลยนะคะ 1,000 บาทเราจะแลกไปเด็ดบาทกองไว้หน้าเวทีลองอันดับที่5ก่อนนะคะไปเรื่อยๆมาไปเรื่อยๆนะคะเหนื่อยเราก็จะหยุดเรียนเชิญเฮกวงนะคะเฮกวงค่ะคนไหนอัปปีมากคะแนนก็จะมากเป็นพิเศษนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะแต่จริงโดยภาพรวม6ท่านกรรมการบอกอัปปีจังไรเท่ากันทั้งหมดนะคะขอเสียงตบมือต้อนรับพี่กวงค่ะเพื่อเป็นเกียรตินะคะรองอันดับที่5ได้แก่หมายเลข34ค่ะหมายเลข34นางสาวน้ำเงินพงายทองทองของอำไพรักทองแม่บุญมีตกเข้าประกวดจะยืนด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันจะได้บางสกุลเป็นพร้อมกันพรุ่งนี้9โมงนะคะต่อไปรองอันดับที่4นะคะไอ้เก๋อุ้ยช่วยเหลือกันนะตั้งแป้งใส่หน้ากันดูสิหมายเลข76ค่ะหมายเลข76ค่ะนางสาวฟ้าใสใจกล้าและรองอันดับที่3นะคะใครคะเหลืออีก4คนพอดีเลยค่ะเกิดแก่เจ็บตายนะคะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีและหนีไม่พ้นนะคะรองอันดับที่3หมายเลข69ค่ะหมายเลข69ค่ะนางสาวทองอภัยจันไรดีขอบคุณเฮียกวงนะคะที่ต้องการสนับสนุนให้กระเทยเป็นบ้ากันนะคะได้ถ้วยไปแล้วดีใจกันนะคะ6และรองอันดับที่2นะคะได้แก่หมายเลขจับมือกันไว้ค่ะจับมือกันไว้นะคะตบหน้ากันก็ได้ค่ะ47ค่ะหมายเลข47ค่ะหมายเลข47นางสาวเหมือนปัดเลยอีก2ท่านนะคะขอเชิญหมายเลข98และหมายเลข12เดินไปด้านหน้าอีก1ครั้งนะคะเดินไป109เลยค่ะเดินลอยไปแล้วไอ้ตายค่ะหนึ่งในนี้จะได้รางวัลนางงามพยายามสวยอีกหนึ่งจะได้รองอันดับที่หนึ่งนะคะหันหน้ามองกันหันหน้ามองกันหันหน้ามองกันก่อนจ้ะทั้งสองท่านได้เงินได้หันหน้ามองกันแล้วได้เงินได้ถ้วยแล้วมีบัตรกำนันสามารถกินหนูเน่าได้หนึ่งปีนะคะได้บัตรทานข้าวฟรีที่ไหนนะทางสามแพร่งขอเชิญทั้งสองท่านถอยหลังนะคะถอยหลังกลับไปที่บ้านเกิดเลยนะคะคือเมนเผาผีอะค่ะดิฉันจะประกาศรางวัลพยายามสวยนะคะอีกหนึ่งท่านจะได้รองอันดับที่หนึ่งนะคะและรางวัลนางงามพยายามสวยได้แก่รางวัลพยายามสวยหมายเลข98ค่ะและรองอันดับที่หนึ่งตบมือให้กับหมายเลข12ค่ะ98นะคะนางงามคุณสวยเหมือนปั่นนะคะแล้วกันนะคะเป็นนางงามที่ไม่รังเกียจกันนะคะมาเจอกัน12รับด้วยค่ะสำหรับเงินช่วยงานพรุ่งนี้ถ้าตายแจ้งชื่อมาเลยนะคะถ้าช่วยก่อนล่วงหน้านะต่อไปขอเชิญหมายเลข98นะคะรับถ้วยรางวัลสายสะพายนะคะ
แล้วก็บัตรกำนันจากสุริยาหีบศพสามารถซื้อ1โลงฟรีอีก1โลงนะครับแถมด้วยนะคะแถมชารองพื้นแล้วก็ผ้าบูแต่ถ้าโทรภายในแต่ถ้าโทรตอนนี้ภายใน10นาทีสามารถซื้อโลงในราคาเพียง 50% เท่านั้นนะคะผู้ชายถูกขนาดนี้เหรออุ้ยถ้วยใหญ่ด้วยนะคะเบอร์98นะคะเป็นรางวัลที่จังไรที่สุดนะคะเอายินดีกับความจังไรคุณด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยน่าจะดีใจนะคะเพราะคะแนนทั้งหมดมาจากความจังไรนะคะความภูมิจังไรจริงถึงได้ถ่ายภาพเชิญถ่ายภาพปู่ด้วยนะคะอย่าเพิ่งไปนะคะถ่ายภาพเชิญถ่ายภาพค่ะทุกคนเลยเฮียกวงอยู่ตรงกลางเลยค่ะเฮียกวงด้วยนะคะสงสารเฮียกวงนะคะบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างจะวังเวงนะคะที่หนึ่งอยู่ตรงกลางค่ะเร่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 นี่นะโอ้ตายจะสวยๆกันเลยเดี๋ยวถามความรู้สึกเฮียกวงนิดนึงสมมติถ้าวันนี้เฮียกวงยังโสดอยู่เฮียกวงจะเอามันตัวไหนไปเป็นเมียจะเลือกคนไหนผมคิดว่าวิวาหมู่เลยวิวาหมู่นะคะเพิ่งรู้ว่าเฮียกวงชอบเซ็กหมู่นะคะแล้วก็ไปเซ็กหมู่ในบ้านเรือนไทยด้วยนะคะยังไงทุกคนแล้วหมูฝากเบอร์12ด้วยนะคะคนนี้ดูดเก่งมากบ้านไหนส้วมเต็มบอกเลยตามไปดูดถึงที่เลยจริงเหรอดูดเคยไปห้องกูก่อนเลยห้องเนี้ยถ่ายภาพขอบคุณนักงานทุกคนค่ะขอบคุณเฮียกวงนะคะโชคดีมีความสุขนะคะกลับบ้านขอให้ประสบอุบัติเหตุกันทุกคนเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรารอผล4ค่ะ45ตามด้วยหมายเลข45ค่ะ57และหมายเลข57ค่ะ61ตามด้วยหมายเลข61 64และหมายเลข64ค่ะ6767 68และ68ค่ะ75และหมายเลข75ค่ะ81ตามด้วยหมายเลข81ค่ะ91และหมายเลข91ค่ะ95และหมายเลข95ค่ะ99และหมายเลข99ค่ะ100และหมายเลข100ค่ะ108 108ค่ะและสุดท้าย109ค่ะเชิญหมายเลข109ค่ะนี่คือผู้เข้ารอบ21ท่านนะคะเชิญเลยนะคะรอบนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องๆไปเดินให้คณะกรรมการได้ชมอย่างใกล้ชิดนะคะอ่ะอย่าลืมแถวแล้วถอยหลังเลยนะครับขึ้นรูปแล้วถอยหลังเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้เดินทีละหมายเลขเลยนะครับเดี๋ยวขอประธานอภัยนิดนึงนะคะที่อยู่ด้านหน้าคณะกรรมการเดี๋ยวถอยนิดนึงนะคะเราจะให้น้องๆให้กรรมการได้ดูอย่างใกล้ชิดนะคะนะครับกรุณาเก็บชายกระโปรงด้วยค่ะหมายเลขต่อไปนี้เดินลงไปด้านล่างเลยนะคะไปตั้งแถวให้คณะกรรมการเที่ยวเลยค่ะ11ยังไงคะพี่พูดว่าให้เดินนะคะ11เดินเลยค่ะเบอร์9ไปไกลไปหรือเปล่าลูกกรรมการมองไม่เห็นถอยมาหน่อยหนูจัดให้อยู่ให้เขาดีกรรมการหน่อยลูกอย่าให้เกินเดี๋ยวกรรมการมองไม่เห็นน้องๆจะเสียสิทธิ์กันนะคะ18จุดทำไมคะ18จุดทำไมคะการหยุดนี่ต้องมีเหตุผลให้พี่ด้วยนะคะพี่อยากจะทราบว่าหยุดทำไมนะคะเนี่ยเบอร์นี้หยุดทำไมลูกชุดดำเนี่ยหยุดทำไมบอกเหตุผลพี่ได้ไหมคะว่าหยุดทำไมเชิญค่ะเชิญนะคะเส้นนี้จะฉลาดหน่อยนะคะจะไม่หยุดไม่วุ่นวายนะคะพอประกวดโดนเส้นแรกอ่ะอยากถามคุณชมผู้พานนะคะว่าตอนนี้ว่าที่ช่างภาพมีในใจหรือยังคะน่าจะมีแล้วนะคะโดนเช็ดเข้าไปเลยค่ะชิดเข้าไปเลยค่ะชุดสีเหมือนกันชิดเพื่อนหน่อยสิลูกชิดเพื่อนหน่อยลูกจะได้มีพื้นที่ว่างให้น้องๆได้จะได้เห็นกันทั่วถึงใช่ค่ะเบอร์ให้กรรมการเห็นชัดๆนะคะเดี๋ยวค่ะตกหกห้องไปน่าตื่นเต้นนะคะโชคดีที่ดิฉันไม่ได้ลงประกวดด้วยไม่งั้นเป็นการกดดันกรรมการยิ่งขึ้น
คณะกรรมการบอกปวดหัวจากช่วงพยายามสวยแล้วต้องมาปวดหัวเรื่องสวยอีกนะคะเบอร์ไหนเนาะคณะกรรมการเดี๋ยวเราต้องใส่แว่นเลยนะคะไม่งั้นดูไม่เห็นนะคะคุณเพลินจันทร์บอกขอดูชัดๆนะครับเพราะว่าชัดชัดจนถึงหน้าเวทีแล้วนะคะนางงามคนไหนมีไฟในที่รับยกมือนะคะกรรมการบอกจะให้1คะแนนออกไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวคุณสันติสาว่าไงคะเบอร์ไหนดีเครียดไหมคะไม่ยากใช่ไหมเราอยู่กับแวดวงคนสวยคนงามอันนี้ประมาณตีหนึ่งแล้วมั้งแค่เที่ยงคืนครึ่งเองค่ะทุกปีเราตีสามนะคะคณะกรรมการขาไม่ต้องตกใจนะคะทุกปีเราตีสามนะคะวันนี้เพิ่งเที่ยงคืนครึ่งเองนะคะหมายเลข18หมายเลข18นางสาวต้องตาจำเริญใจบริษัทพัฒนาการช่างจำกัดเดินเต็มที่เลยลูกรอบนี้คุณแม่แบบฟรีสไตล์ลูกไม่ซีเรียสไม่กดกันรอบแรกๆกับเธอเยอะลูกมันไม่ไหวจริงๆแต่ช่วงนี้คุณแม่เมนจะหมดอาจจะหงุดหงิดบ้างเดินไปก็ได้ก็ได้ลูกเบอร์18เดินไปอีกลูกหมายเลข24หมายเลข24นางสาวนัทอินทระวรกุลห้องเสื้อลูกบอลราชบุรีตกเข้าประกวดมีกองเชียร์มีแฟนคลับนะคะเสียงตบมือดังมากน้องก็เป็นอบต.ที่นั่นเหรอคะหรือว่าเป็นอบต.มีกองเชียร์มา